สวัสดีครับแฟนๆ YouTube Channel ดูมวยบายใหญ่ลำนาลายทางช่องของเราครับเคยนำเสนอไฟกันชกของ3กอเกียรติมนเทพครับกับวินเฟดมอนตาเน่ครับที่3กอครับในไฟนั้นหมุนตัวฟาดขว้างจากนาลายจนนักชกชาวฝรั่งเศสหล่นแต่สุดท้ายครับ3กอครับกับเป็นฝ่ายแพ้ฟาวล์ไปแบบน่าเจ็บใจและนี่ก็เป็นอีกไฟครับที่วินเฟดมอนตาเน่ครับผู้ชนะในไฟนั้นโคจรมาเจอกับขุนเข่ารูปหล่อจากอำเภอบางบ่อสมุทรปราการนฤพลศักดิ์หอมสินครับมาติดตามรับชมกันครับว่าไฟนี้ครับนฤพลจะสามารถล้างแค้นให้กับ3กอได้หรือไม่หรือสุดท้ายแล้วครับจะจบแบบงงๆเหมือนคราวที่แล้วนะครับเช่นเคยครับเพื่ออรรถรสก่อนจะชมมวยคู่นี้ครับเราจะพาไปรู้จักประวัติย่อๆของทั้งคู่กันก่อนเลยนะครับและพิเศษครับในตอนนี้ครับทางช่องของเราทางช่องของเราครับเพิ่มโปรแกรม Timestamp ครับสำหรับ FC ครับจะได้เลือกรับชมในช่วงหรือในส่วนที่ต้องการจะรับชมกันได้เลยนะครับเริ่มที่ประวัติของนักชกชาวไทยกันก่อนนะครับนฤพลศักดิ์หอมสินครับหรือนฤพลแฟร์เทคนะครับเป็นมวยเข่าสูงยาวเกิดเมื่อวันที่1กรกฎาคมปี1984ครับหรือตรงกับปีพ.ศ. 2527ครับที่อำเภอบางบ่อสมุทรปราการครับมีดีกรีเป็นแชมป์ประเทศไทยในรุ่น140ปอนด์ครับแล้วก็แชมป์มวยไทยรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทของเวทีมวยลุมพินีนะครับก็เป็นทั้งแชมป์ลุมพินีแล้วก็แชมป์ประเทศไทยในรุ่นเดียวกันนะครับแชมป์สหพันธ์คิกบ็อกซิ่งนานาชาติครับ IKF นะครับกติกามวยไทยในรุ่นมิดเดิลเวทครับปะทะกับนักชกที่มีชื่อเสียงอย่างนำศักดิ์น้อยยุทธการกำธรเพชรนำเอกสศิริวัฒน์ครับหัวไซพุ่มพันม่วงโชคดีปอประมุกเทวฤทธิ์น้อย SKV ยิมนพเดชสิกวีขุนศึกเพชรสุภาพันธ์นนทชัยสิทธิ์โอมันคงเกียรติสมควรบิ๊กเบนจอรัชดากรนพเดชสองชูวัฒนะชวลิตจ็อกกี้ยิมบันดานเทคโนโลยีตรวจอบอริจินนะครับชนะศักดิ์วันเฉลิมครับต่อประตักวันเฉลิมและทองไทยบ่อบูรพาครับอันนี้ก็คือประวัติย่อๆของนฤพลฟาแท็กครับThank you.
าทางด้านของนักชกชาวฝรั่งเศสครับนั่นก็คือวินเฟรดมอนตาเน่ครับเกิดเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี1975ครับตรงกับปีพ.ศ.2518ครับเคยชกกับมวยมีระดับอย่างแพ้คะแนนเดชพิทักษ์สิทธิ์ยอดธงแพ้น็อกสุสาครสอขินมียกแรกครับแพ้คะแนนให้กับประโยคพุ่มพันธ์ม่วงแล้วก็เสมอกับสายใหม่ชอสุนันนะครับแต่ที่เป็นประเด็นก็คือเจ้าตัวครับเคยเอาชนะ3ก.เกียรติมนเทพแบบงงๆมาแล้วเมื่อปี2006ครับโดยเกมการชกในไฟนั้นครับ3ก.หมุนตัวใช้สปินนิ่งแบ็คฟิตครับหรือขว้างจากนาลายครับฟาดเอามอนตาเน่ครับหล่นในยกแรกซึ่งกรรมการก็นับครับนับไปก่อนจะจับนับชกชาวฝรั่งเศสแพ้ครับแต่ในภายหลังครับทางกรรมการเทคนิคก็แจ้งว่าเป็นอาวุธที่กติกาครับยังผลให้ไฟนั้นครับ3กรณีแพ้ฟาวครับก็แพ้ไปแบบงงๆเซ็งๆไปซะอย่างนั้นนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนกับกาแฟสอมวยไทยรสเข้มเตะปากนะครับแอดไลน์ไทเกอร์ตอง3นะครับและเมื่อพร้อมแล้วครับก็เชิญรับชมมวยกันได้เลยครับศึกฝรั่งเศสปะทะไทยแลนด์นะครับจัดขึ้นเมื่อวันที่29พฤศจิกายนปี2007ครับตรงกับปีพ.ศ.2550ครับที่กรุงปารีสฝรั่งเศสครับนฤพลศักดิ์หอมศิลป์ครับหรือแฟร์แท็กนะครับในเวลานั้นเจอกับทางด้านของวินเฟรดมอนตาเน่นะครับนักชกชาวฝรั่งเศสครับกติกาคิกบ็อกซิ่งครับพิกัด70กิโลกรัมกำหนด5ยกนะครับที่เห็นหน้าอยู่ครับก็เป็นนฤพลนะครับนักชกชาวไทยกางเกงดำนะครับวินเฟดมอนตาเน่ครับก็เป็นกางเกงลายธงชาติฝรั่งเศสครับก็มีขาวมีแดงมีน้ำเงินครับชกกัน5ยกครับยกละ3นาทีครับไฟนั้นนฤพลนีอายุ23ปีสูง180ครับมอนตาเน่ก็32ปีครับสูง180ซมเท่ากันนะครับนฤพลเกี่ยวครับแม่เตะสูงครับลูกนี้หัวขวาสูงเลยครับโชคดีติดไปดิเวนหัวไหล่ของนักชกชาวฝรั่งเศสนะครับขยับเข้าหานักชกชาวฝรั่งเศสในฐานะเจ้าบ้านเจ้าถิ่นครับต้องมีลูกผมลูกคู่กันบ้างรูปร่างเท่ากันครับนฤพลนี้ต้องบอกว่าเป็นมวยเข่านะฮะมวยเข่ามาแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยนะฮะพอมาต่อยต่างประเทศดูเหมือนว่าจะเพิ่มทักษะการออกแข้งให้ดูหลากหลายขึ้นนะฮะจ้วงลำตัวไปครับทีนึงสำหรับนักชกชาวฝรั่งเศสครับมอนตาเน่มีแข้งซ้ายเหมือนกันครับขึ้นขวาไปทีครับมอนตาเน่เหมพลไม่สนครับเริ่มจะเดินแล้วครับเปิดเกมเดินแล้วครับแม่จับในดูลูกเหลี่ยมกระตุกเหลี่ยมจับลูกคีบแม่นี่ฮะเสียบโอ้ยยัดไส้ดอกนี้ครับโดนจังๆนี่ก็เจ็บได้นะครับยัดไส้นี่เมื่อสักครู่เห็นชัดเจนเลยแม่เตะต่ำไปหน่อยครับก็ขอโทษขอโพยไปครับทางนฤพลก็เตะไปโดนกระจับของนักชกชาวฝรั่งเศสครับซ้ายไปทีครับขวาก็มีนะครับพยายามเปิดเกมเรียกว่าน่าจะเต็มรูปแบบแล้วครับสำหรับนฤพลครับแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ยกแรกก็ตามครับ
เมื่อสักครู่เห็นลีลาการจับในนี่เห็นชัดเจนเลยว่านักชกชาวฝรั่งเศสนี่เป็นรองนฤพลเยอะเลยนะฮะจังหวะนี้ครับเตะคืนแข้งไปนี่ทางด้านมอนตาเน่นี่ก้มตัวหลบทันครับยังเป็นฝ่ายเดินเรียกว่าเปิดเกมตลอดครับสำหรับนฤพลทีมตรงนี้เหมือนว่าภาพเจียดของนักชกชาวไทยจะหลุดนะครับคีบครับคีบแล้วเสียบเสียบไปอีกรอครับทางกรรมการต้องเอาภาพเจียดไปคืนที่มุมเลยครับล้มไปเองนะครับลูกนี้จังหวะนี้ทางมอนตาเน่เตะแล้วเสียหลักลื่นนะครับไม่สนแล้วครับนฤพลเดินเข้าหาแล้วครับหมดยกแรกครับพี่เลี้ยงโอ้โหนึกว่าเห็นแต่ในการ์ตูนครับชีวิตจริงในข้างสังเวียนก็มีครับพี่เลี้ยงก็อมน้ำพ่นใส่หน้านักมวยครับพี่เลี้ยงนี่น่าจะเป็นแดนนี่บิลหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจนะแดนนี่บิลเป็นไอ้แข้งหมอผีครับก็เป็นยอดนักชกชาวแคเมรูนนะครับก็อยู่ยิมเดียวทางด้านของมอนตาเน่เนี่ยนะครับขับช้าครับแม่คือจังหวะนี้ครับแม่ไปติดหัวไหล่ครับจังหวะนี้ก็ติดหัวไหล่ครับเกี่ยวมาครับเกี่ยวได้ดึงแล้วคืนนี่โอ้โหแหมหรือว่าเตะสูงนี่ได้เสียวเลยครับสำหรับทางด้านของณฤพลนะครับยกที่2เริ่มต้นขึ้นครับเดินเข้าหามันแหมต้องเดินเข้าหาบ้างนะครับในฐานะเจ้าบ้านเจ้าถิ่นไว้ที่แล้วนี่มอนตาเน่นี่นะฟาวทางด้าน3กอไปแบบงงๆครับเพราะว่าทางกรรมการแจ้งว่า3กอใช้อาวุธนี่ผิดกติกาไทสปินนิ่งแบ็คฟิตครับหรือขว้างจักรนาลายครับเดินเปิดเกมครับสำหรับอุ้ยจังหวะนี้ครับหล่นครับแม่ลูกแรกหล่นเฉยเลยครับไม่น่าจะจังหวะที่ทางนฤพลนี่แกตวัดฮุกซ้ายไปนะครับแล้วก็โดนเตะตามน้ำแต่เตะบริเวณเตะด้างครับก็ไม่น่าหล่นครับน่าจะหล่นนี่หมัดฮุกซ้ายนะครับโดนไปแล้วครับ1นับครับสำหรับนักชกชาวฝรั่งเศสครับนฤพลนี่คอยขยับหาครับได้1นับตุนไว้แล้วครับหัวสูงไม่ทีครับเอียงเลยครับโอ้ยโดนเข่าอีกครับแม่จังหวะนี้ครับแม่ทิ่มขวาตรงครับโดนนับที่2ครับภายในเวลาห่างจากนับแรกนี่ไม่นานนะครับกรรมการนับครับก็น่าจะไหวอยู่นะฮะกรรมการเรียกอ้าวเรียบร้อยครับกรรมการจับแพ้แล้วครับโอ้เจ้าตัวยังงงครับทางด้านมอนตาเน่ยังงงครับเกิดอะไรขึ้นเรียบร้อยครับทางด้านนฤพลขอมศิลป์ครับหรือฟาแท็กครับเป็นฝ่ายชนะน็อกไปแบบเด็ดขาดในยกที่2นะครับนับแรกก็หมัดครับพี่ตุ้ยมิเชลโดครับก็เรียกให้ไปถ่ายรูปครับก็สองนับติดกันครับดูภาพช้าครับจังหวะนี้นี่ครับแม่โดนฮุกครับโดนฮุกซ้ายครับแล้วก็โดนเตะนะฮะเตะตูดเตะถวายเช่าครับนี่นับแรกนะครับแล้วก็นับปิดเกมนี่น่าจะเป็นจังหวะนี้ครับโอ้ยทิ่มครับขวาตรงเลยครับหล่นทั้งยืนครับถือว่าเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดเลยทีเดียวครับสำหรับทางด้านนักชกชาวไทยนะครับก็รับชมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างสำหรับชัยชนะของณฤพลประทักครับที่มีต่อทางด้านของมอนตาเน่ครับจอมเอาชนะฟาวนะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ครับกดสั่นกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนเวลามีคลิปวิดีโอใหม่ๆเข้ามานะครับและอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับ
ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับกาแฟสอมวยไทยรสเข้มเตะปากและแอดไลน์ไทเกอร์ตอง3ครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามครับคลิปหน้ายังมีมวยมันมวยดีๆมาให้ชมกันเหมือนเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ